สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้นี่พาพี่น้องมากินเมนูแจ่วบองนะคะน้ำพริกเด้อพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นแจ่วบองสุกแห้งนะคะเมืองลักษณะของแจ่วบองสุกแห้งพี่น้องค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะผิวผงนะคะไม่เปียกไม่แฉะเด้อค่ะแล้วก็อันนี้แซ่บมากแจ่วบองดิบเหนียวนะคะอันนี้สูตรโบราณเด้อพี่น้องหอมไม่คาวนะจ๊ะแล้วก็แจ่วบองสุกเหนียวนะคะมีแบบดิบด้วยเด้อน้องใหม่ล่าสุดค่ะน้ำพริกตาแดงนะคะระดับความเผ็ดกลางทั้งหมดเด้อพี่น้องค่ะแล้วก็ผักลวกผักสดเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็ข้าวสวยนะจ๊ะเอ้ามากินน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะโรยไปก่อนเลยแจ่วบองสุกแห้งข่อยหอมน้อใหม่น้ำพริกตาแดงหอมค่ะคุกกับข้าวสวยค่ะครับสะเดาค่ะคุมยังเขียดเพื่อนใครที่ชอบสไตล์นี้ก็ลองสั่งไปกินดูนะคะสินค้าขายดีทางเพจนะคะพริกตาแดงเพิ่มกับแบบไทยๆขยักนวดๆกันสีด้วยค่ะหมูกรอบพี่น้องกรอบด้วยค่ะน้ำพริกตาแดงกินกับอันสะเดาแซ่บเอ้ยคือว่าอย่างกับพี่น้องผักอร่อยอ่ะไม่ใส่น้ำตาลนะคะไม่ใส่สารกันบูดด้วยถ้าเจ้าบองจะเป็นแบบนี้นะคะมีกระปุกแถมให้พร้อมนะคะเพื่อน200กรัมอันนี้จะเป็นน้ำพริกตาแดงนะคะนี่แหละน้ำพริกเนาะ
หอยแซ่บพี่น้องซุปเหนียวคือเมื่อสภาพขอโทษน้ำเด้อค่ะเด้อข่อยแซ่บพี่น้องก็จะท่วงข่อยหลายว่าข่อยนานง่ายหนาบานนะข่อยอยากอายข่อยก็ยอมรับอยู่นี่ก็กินหลายเนาะค่ะพี่น้องมือสองคลิปจบคลิปบ้าพ่อเป็นยังสวยต เรื่องกินของไม่ผัดใส่น้ำมันเพื่อนบอกหมูกรอบกินกันนะพี่ตาแดงกับแซ่บเนาะขาดไปเลยเนี่ยขอกันมากมักแบบได้เลือกเอาเลือกค่ะพี่น้องเด้อคือหน้าแซ่บหอมบะข้าวหอมมันทุกอย่างเลยเนียนโขกด้วยมือนะคะใส่มือโขกอ่ะพี่น้องนั่นล่ะผู้ใดสนใจนะคะก็ทักแชทหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะจะมีทางแบบดิบแบบสุกด้วยค่ะพี่น้องจ้าแบบเนียวแล้วก็แบบแห้งนะคะพี่น้องน้ำพริกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกตาแดงนะคะตัวใหม่นะคะน้ำพริกมีหลายตัวเด้อพี่น้องเด้อที่นำเสนอมานี้แค่บางส่วนนะคะผู้ใดมักแบบใดนะคะต้องบอกเลยว่าแจ่วบองนะคะเป็นทรงเครื่องเป็นสูตรโบราณนะคะที่ย่ายดาอีแม่ของหลานนี่กับนานี่เพิ่นเห็นได้กินแต่หน่อยนะคะชอบรสชาติแบบนี้ขึ้นเครื่องชื่อวัตถุดิบหลักก็คือ
ปลาร้านะคะเราใช้ปลาร้าปลานิลตัวใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องคะทำความสะอาดอย่างดีนะคะพี่น้องจ๊ะรสชาตินะคะอันนี้จะบ่ใส่เครื่องมันอย่างมะขามเปียกนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดเด้อค่ะพี่น้องคะอร่อยหอมการันตีเลยใส่ข้าตาแดงเด้อค่ะข้ากระปลูกเองเด้อพี่น้องเด้อหอมเข้มข้นแสบนัวนะคะบ่เข้าการันตีเลยค่ะพี่น้องคะแล้วก็น้ำพริกตาแดงนะคะตัวนี้เด้อระดับความเผ็ดกลางทั้งหมดนะคะอร่อยเนียนแล้วก็หอมมากเลยค่ะบอกเลยกินกับข้าวสวยคลุกร้อนๆนะคะอร่อยมากต้องกินกับสะเดาเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับที่นี่นะคะผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาเด้อไปแล้วสวัสดีจ้า